สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมช่องนราอาร์ตหรือว่าผู้ที่สนใจในงานศิลปะการวาดภาพวันนี้ก็มาเจอกันแล้วครับสำหรับการวาดภาพนะครับเป็นภาพสีน้ำมันบนผืนผ้าใบนะครับขั้นตอนนี้ก็คือการผสมสีนะครับสีน้ำตาลนะครับผสมสีน้ำตาลแล้วก็สีเขียวนะครับสีเขียวแล้วก็มีสีน้ำเงินนิดๆนะครับให้มันออกสีออกให้สีออกสีออกน้ำตาลอมเขียวๆนะครับน้ำตาลอมเขียวๆออกคล้ายๆกับสีที่มันดูแบบตุ่นๆ นิดนึงนะครับออกเขียวๆตุ่นๆนะครับก็อมน้ำตาลนิดนึงออกเทาๆเนี่ยครับก็จะไปลงบนผืนผ้าใบนะครับก็ใช้เนี่ยครับใช้เทอร์เฟนไทน์นะครับเทอร์เฟนไทน์นี่เป็นน้ำเป็นน้ำยาล้างผู้กันนะครับเป็นน้ำยาล้างผู้กันที่เวลาเราใช้รองพื้นรูปเนี่ยมันก็จะแห้งไวนะครับแห้งไวแต่กลิ่นก็อาจจะเหม็นหน่อยยี่ห้อที่ผมใช้นี่ก็คือยี่ห้อคอมฟอร์ตนะครับก็ราคาก็จะถูกกว่าของวินเซอร์นะครับเนี่ยครับก็จะมารองพื้นนะครับก็ทาทับลงไปหมดเลยครับสำหรับงานที่จะเขียนเป็นทีภาพนี้ผมก็จะเขียนเป็นทีแปลงนะครับเป็นเขียนออกเป็นทีแปลงเพราะว่าลูกค้าเน้นว่าให้มีเป็นทีแปลงนิดนึงแล้วก็มีเนื้อสีสักนิดนึงนะครับผมเลยใช้การรองพื้นขึ้นมาอีกชั้นนึงเดิมทีก็รองแล้วครับสีออกครีมครีมชั้นนึงนะครับปล่อยให้แห้งแล้วก็มาร่างด้วยดินสอแล้วมาร่างสีน้ำตาลแล้วก็ปล่อยให้แห้งแล้วก็มาลงอีกชั้นหนึ่งเนี่ยครับก็ชั้นนี้ก็ใช้น้ำยาเทอร์เฟนไทน์นะครับเทอร์เฟนไทน์นี่มันก็จะคุณสมบัติก็คือใช้ล้างผู้กันแต่ว่าถ้าใช้รองพื้นเนี่ยก็จะแห้งไวนะครับแห้งไวนะครับแห้งแล้วก็สามารถที่จะเขียนงานต่อเนื่องได้นะครับเราลงอย่างนี้นะครับทิ้งไว้สักประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับ 2-3 ชั่วโมงหรือว่า4ชั่วโมงก็แห้งก็สามารถที่จะเขียนภาพได้ต่อเลยครับก็จะทำให้มีเนื้อสีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงแล้วก็สามารถที่จะเขียนแล้วมันก็สามารถที่จะเขียนทีแปลงแล้วมันก็จะทำได้ดีขึ้นนะครับสำหรับการลงอย่างนี้ครับเนี่ยครับก็เป็นภาพของคู่บ่าวสาวนะครับเป็นภาพของลูกค้าที่ให้วาดนะครับเดิมทีต้นฉบับก็เป็นภาพเก่าๆนะครับย้อนยุคไป30กว่าปีนะครับที่ผู้ชายนะครับพี่ผู้ชายเขาถ่ายรูปภาพไว้กับแฟนเขาที่เป็นแต่งงานนะครับก็ลงไปให้เต็มเลยครับลงไปให้เต็มแล้วก็สีก็ออกจะออกเขียวๆอมเทาๆน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยครับก็จะทำให้คลุมบรรยากาศได้ดีนะครับเวลาเราลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะสีผิวนะครับพวกสีผิวก็จะมีสีพวกนี้คลุมอยู่ก็จะทำให้สีผิวมีความชุ่มฉ่ำนะครับผมเลยรองพื้นด้วยตัวนี้แล้วหลังจากนั้นก็มาเช็ดนะครับเช็ดโดยเช็ดหน้านะครับข้างบนไล่ลงมาแต่หน้าเลยนะครับเช็ดเป็นแสงนะครับเช็ดให้เห็นน้ำหนักของให้เห็นความเป็นแสงขึ้นมาก่อนนะครับมันก็จะได้ง่ายขึ้นสำหรับการที่จะมาลงน้ำหนักแสงเงานะครับผมก็จะเช็ดช่วงที่เป็นแสงนะครับแสงที่เข้าไปกระทบนะครับไม่ว่าจะหน้าไล่ลงมาแขนแล้วก็เสื้อผ้านะครับก็จะเห็นรอยเช็ดอยู่ครับเห็นสีเดิมอยู่เป็นสีครีมๆนะครับก็เป็นสำหรับเป็นแสงไว้เวลาลงไปเนี่ยสกิดแสงมันก็จะขึ้นดีนะครับแสงมันก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็เป็นการที่จะวางน้ำหนักแสงเงาไว้อีกขั้นหนึ่งมันก็จะง่ายขึ้นนะครับสำหรับการที่จะมาลงสีนะครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลงน้ำหนักที่มีความเข้มเลยครับลงลูกตาไปก่อนนะครับก็ลูกตาคิ้วแล้วก็ไล่มาที่ปากคร่าวๆนะครับต้นฉบับภาพนี้เป็นภาพที่ดูไม่ชัดนะครับดูไม่ชัดแล้วก็ผู้หญิงผู้ชายพี่ผู้หญิงผู้ชายภาพนี้ก็ยิ้มนะครับยิ้มก็คือยิ้มด้วยความสุขนะครับใบหน้าที่บ่งบอกถึงความสุขในวันที่วันวิวาห์นะครับวันวิวาห์ก็ผมก็จะไล่เนี่ยครับลงรายละเอียดต่างๆนะครับก็ใส่น้ำหนักความเข้มไปก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเส้นผมข้างแก้มนะครับก็มาพี่ผู้ชายก็ลงคล้ายๆกันเนี่ยครับใส่ความเข้มไปนะครับมันก็จะได้น้ำหนักกลางขึ้นมานะครับลงสีตัวเนี้ยออกเทาๆเนี่ยมันก็จะง่ายสำหรับการที่จะเพิ่มแสงเพิ่มเงานะครับสำหรับสีตัวขั้นตอนที่ผมลงมาสเต็ปที่รองพื้นสีออกเทาๆเขียวๆองน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยครับมันก็จะได้น้ำหนักขึ้นมานะครับน้ำหนักที่วางแสงเงาต่างๆก็จะง่ายขึ้นนะครับก็เป็นสีกลางขึ้นมาสังเกตว่า
เส้นสีน้ำตาลที่ร่างไว้มันก็จะยังไม่หายเพราะว่าผมลงด้วยน้ำมันเทอร์เพนไทน์ออกสีมันออกโปร่งๆบางๆนะครับก็คุณสมบัติของเทอร์เพนไทน์ที่ใช้รองพื้นนี่ก็สามารถที่จะรองด้วยสีบางๆได้นะครับให้ชุ่มๆแล้วมันก็จะสีก็ยังคงเกาะพื้นผ้าใบอยู่แต่มีความโปร่งสามารถที่จะเห็นเส้นที่เราร่างไว้ตอนแรกอยู่ก็ง่ายขึ้นสำหรับการที่จะมาลงสีต่างๆเพราะว่าโครงสร้างของใบหน้าโครงสร้างสัดส่วนต่างๆก็ยังไม่หายนะครับเนี่ยครับหลังจากนั้นผมก็จะมาลงแสงขึ้นมาเลยนะครับแสงตัวนี้ก็ยังไม่สว่างสุดนะครับเป็นรองสว่างสุดก็สว่างสุดก็จะเป็นแสงไฮไลท์ที่จะมาแตะนะครับเนี่ยครับก็ทำให้เห็นไวขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเขียนทุกขั้นตอนเลยคลิปนี้ก็จะนานมากเพราะว่าเป็นภาพคู่ค่อนข้างจะมีรายละเอียดเยอะนะครับก็ให้เห็นว่าลงใบหน้าเต็มขึ้นมาเลยหลังจากนั้นก็ลงแบ็คกราวด์แล้วครับขอบแบ็คกราวด์เพื่อการควบคุมนะครับควบคุมแสงต่างๆสีต่างๆที่จะวิ่งเข้าไปในใบหน้าของพี่ผู้หญิงนี่ก็จะง่ายขึ้นนะครับผมก็จะใช้พวกสีน้ำตาลไปเบรกนะครับน้ำตาลเบอร์เซียนาเนี่ยเข้าไปเบรกสีไม่งั้นสีมันจะสดไปนะครับสีแบ็คกราวด์เนี่ยถ้าสดไปมันก็จะกลายเป็นภาพที่เป็นภาพคล้ายๆกับภาพประกอบภาพการ์ตูนนะครับมันดูไม่มีความเป็นงานเขียนมีความมีเป็นงานเขียนภาพสีน้ำมันนะครับก็ใช้สีน้ำมันสีน้ำตาลเนี่ยครับที่ไปสามารถที่จะไปเบรกสีให้มันสีสดให้มันดรอปลงนะครับแล้วก็จะมีสีมันก็จะตัดกันนะครับสีน้ำตาลเข้าไปช่วยก็จะออกน้ำตาลบกสีเทาเนี่ยก็จะทำให้แบ็คกราวด์ดูไม่สดเกินไปก็จะเป็นเหมาะสำหรับเป็นภาพเขียนเนี่ยครับก็จะไปเพิ่มความเข้มของเส้นผมของน้ำหนักของผมต่างๆนะครับภาพนี้รายละเอียดมันน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเขียนเอาแค่แสงกับเงานะครับแล้วก็ทิ้งให้เห็นร่องรอยของทีแปลงนิดนึงนะครับเพราะลูกค้าสั่งว่าให้มีทีแปลงนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องปล่อยเยอะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นถ้าสมมติไปเล่นเยอะไม่ได้ครับรูปอย่างเงี้ยไปใช้ทีแปลงเยอะเดี๋ยวมันก็จะเป็นงานอีกมันไม่เหมาะมันไม่หวานนะครับถ้าเราไปเล่นแบบทีแปลงเยอะก็ทีแปลงนิดนึงนะครับก็จะลงช่วงขอบที่จะเชื่อมผมกับแบ็คกราวด์เนี่ยก็เชื่อมให้ดีครับเชื่อมให้ดีไม่งั้นมันจะแข็งนะครับรูปภาพที่สำคัญก็คือเขียนยังไงอย่าให้มีความแข็งให้มันมีความบาลานซ์นะครับการเชื่อมต่อสีที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้รูปภาพดูไม่แข็งแล้วก็ดูสบายตานะครับนะครับก็ผู้หญิงพี่ผู้หญิงก็จะมีดอกไม้ข้างๆก็จะลงสีนี่ครับเห็นสีฟ้าเหลือบๆนะครับสีฟ้าเหลือบๆที่จะมาวิ่งเข้ามาในใบหน้านะครับทั้งแบ็คกราวด์นะครับวิ่งเข้ามาที่เห็นสีใบหน้าอมเขียวๆเพราะว่าเป็นสีรองพื้นข้างล่างก็ช่วยได้เยอะให้สีผิวมีความหวานความฉ่ำขึ้นมานะครับเวลาสีเขียวเนี่ย อยู่พื้นข้างล่างเวลาเรามาใส่สีพวกแก้มสีชมพูเนี่ยหรือว่าสีของปากที่เป็นสีชมพูเนี่ยก็จะทำให้พี่ผู้หญิงคนนี้ดูหวานขึ้นนะครับเพราะว่าสีคู่ตรงข้ามนะครับสีเขียวสีชมพูถ้าอยู่มาอยู่ในภาพเดียวกันเนี่ยก็จะทำให้รูปภาพเป็นความหวานบวกกับสีน้ำเงินที่เป็นน้ำเงินอุลตร้ามารีนนะครับเข้าไปนะครับก็จะทำให้สีมีความหวานขึ้นนะครับหวานขึ้นนะครับภาพนี้ผมจะเน้นสีไม่โทนที่มีความหวานนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้หวานถึงกับเลี่ยนเลยนะครับมันก็จะมีสีตัดกันอยู่ก็จะทำให้รูปภาพดูเป็นภาพเขียนนะครับสีน้ำมันนะครับถ้าสมมติว่าสีมันไม่ตัดกันเลยนะครับสดตลอดไม่มีสีตัดอย่างเช่นสีน้ำตาลไปตัดพวกสีฟ้าสีอะไรเนี่ยก็จะทำให้สีแบ็คกราวด์มันหวานมันสดเกินไปนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือภาพเขียนก็คือการที่ใช้สีคู่ตรงข้ามหมายถึงว่าสีที่มันเข้าไปตัดกันนะครับไม่ถึงกับถ้าเป็นสีไปในทางเดียวกันหมดมันก็จะเป็นภาพแบบภาพคล้ายๆกับงานประกอบนะครับภาพการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นสีที่เข้าไปวิ่งตัดกันอย่างเช่นสีคู่ตรงข้ามสีชมพูนะครับสีเขียวนะครับแล้วก็สีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินสีน้ำตาลนะครับถ้าเอาน้ำตาลเข้าไปตัดเนี่ยสีมันก็จะไม่สดจนเกินไปแล้วก็ดูไม่เลี่ยนนะครับก็จะทำให้รูปภาพเขียนเป็นภาพเขียนที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะครับก็จะไล่
นะครับน้ำหนักขึ้นมาเพิ่มน้ำหนักขึ้นมาค่อยๆเพิ่มน้ำหนักขึ้นมานะครับสีเขียวที่เป็นสีรองพื้นข้างล่างก็จะทำให้ง่ายขึ้นสำหรับคันที่จะวางสีนะครับก็สเต็ปนี้คล้ายๆกับการเขียนสีพาสเทลเลยครับสีพาสเทลเนี่ยกระดาษที่ใช้ก็กระดาษก็จะเป็นกระดาษสีประมาณนี้ครับออกเทาๆเขียวๆมั่งก็มีที่ใช้ก็เทคนิคก็คล้ายๆกับการลงสีพาสเทลเลยครับสีน้ำมันคือสีน้ำมันเนี่ยการเขียนมันก็มีอยู่หลายวิธี 5-6 วิธีนะครับวิธีนี้ที่ผมมานำเสนอก็เป็นวิธีที่ค่อนข้างจะไม่เคยนำเสนอไม่ค่อยได้นำเสนอวิธีนี้ส่วนมากก็จะเขียนไล่น้ำหนักไปไม่มีสีรองพื้นข้างล่างนะครับสีรองพื้นก็จะเป็นสีครีมปกติแต่อันนี้ใช้สีที่มีความเป็นสีกลางคือสีเขียวอมเทานะครับคล้ายๆกับสีพาสเทลนะครับเทคนิคการลงนะครับก็สังเกตว่าผมจะใช้สีสว่างเข้าไปสกิดขึ้นมาก่อนนะครับไปวางขึ้นมาก่อนอย่างเช่นตรงหน้าผากนะครับแล้วก็มีสีเข้มอะไรที่อยู่ข้างแก้มมันก็จะทำให้การวางน้ำหนักกะเกณฑ์ได้ง่ายขึ้นนะครับก็เป็นอีกเทคนิคนึงนะครับในการเขียนภาพเหมือนพอร์เทรตนะครับเนี่ยครับก็ค่อยๆไล่เป็นเลเยอร์ขึ้นมาครับภาพนี้จงใจที่จะเขียนให้เป็นทีแปลงนะครับทีแปลงสังเกตว่าคิ้วคุณคิ้วพี่ผู้ชายนี่ก็จะดกมากนะครับตอนหนุ่มๆตอนหนุ่มๆแกก็หน้าตาแกก็จะหล่อนะครับหล่อใช้ได้เลยนะครับหล่อใช้ได้แล้วก็คิ้วดกเลยทีเดียวนะครับคิ้วดกนะครับปากก็เป็นสีชมพูนะครับหลังจากนั้นก็มาลงความเข้มตรงผมเลยเพื่อให้สามารถที่จะคุมน้ำหนักได้ง่ายขึ้นนะครับก็จะลงตรงไปสีผมเลยลงสีผมลงไปเลยครับก็จะใช้สีออกน้ำเงินน้ำเงินผสมดำนะครับผสมดำก็จะมีสีเขียวสดๆนะครับเขียวสดๆก็คือเขียววิลิเดียนนะครับผสมเข้าไปในผมด้วยก็จะทำให้สีไม่แห้งนะครับคือภาพนี้เป็นงานเขียนที่มันค่อนข้างจะทิ้งทีแปลงนะครับเป็นงานที่ออกอิมเพรสชันนิดนิดนึงแต่ว่าไม่ได้แรงถึงขนาดนั้นจะไปเน้นให้แบ็คกราวด์เป็นทีแปลงมากกว่านะครับส่วนใบหน้าก็นิดๆหน่อยๆในการใช้ทีแปลงนะครับพื้นแบ็คกราวด์ที่ดูไม่เรียบร้อยนะครับก็จะทำให้หน้านะครับใบหน้าของคนดูเรียบร้อยขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการตัดทอนเวลาสำหรับการที่จะไปเขียนให้นุ่มนวลขึ้นนะครับเพราะว่าสีแบ็คกราวด์มันทีแปลงของแบ็คกราวด์มันค่อนข้างจะแรงนะครับก็จะทำให้ใบหน้าเนี่ยกลายเป็นเนียนขึ้นไปได้นะครับก็ย่นเวลาได้ดีขึ้นนะสำหรับแบ็คกราวด์อย่างเงี้ยครับแบ็คกราวด์ที่เป็นทีแปลงนะครับครับก็จะเชื่อมระหว่างแบ็คกราวด์กับใบหน้าเข้าหากันนะครับระหว่างเส้นผมนะครับผมกับช่วงหน้าผากที่จะมาเชื่อมกับสีผิวนี่ก็เชื่อมให้ดีนะครับหลังจากนั้นก็มาเกลี่ยนะครับเกลี่ยด้วยฟุกันเล็กนะครับเล็กที่มีความนุ่มค่อยๆเกลี่ยจากเข้มไปหาอ่อนนะครับนะครับเกลี่ยนิดๆหน่อยๆเป็นบางช่วงนะครับช่วงที่สีมันที่จะเชื่อมเข้าหากันนะครับส่วนที่บริเวณที่เป็นแสงก็ไม่ต้องไปยุ่งมากนะครับถ้าสมมติช่วงที่เป็นแสงเราไปยุ่งมากนะครับฟุกกันที่ไม่ค่อยสะอาดถ้าไปโดนตรงแสงมากก็จะทำให้สีตรงแสงก็ตุ่นนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเกลี่ยก็ค่อยๆเกลี่ยนะครับเกลี่ยจากเข้มไปหาอ่อนเส้นต่างๆเราก็ลบให้มันเส้นที่เราลงเห็นเป็นเส้นก็ไปลบให้มันดูซอฟขึ้นนะครับซอฟขึ้นแต่ไม่ต้องไปปรับถึงขนาดให้เนียนเลยครับภาพนี้ก็จงใจที่จะไม่ให้สีมันเนียนจนเกินไปนะครับครับผู้หญิงกับผู้ชายภาพนี้ก็หน้าตาผมก็ว่าเหมาะสมกันดีนะเหมาะสมกันดีแล้วก็แกก็น่าจะครองคู่กันมานะครับพี่ผู้ชายคนนี้แกก็เขียนภาพกับผมอยู่หลายภาพแล้วครับภาพครอบครัวภาพเดี่ยวแกก็วาดมาแล้วนะครับแกก็วาดมาแล้วก็แกเป็นคนค่อนข้างจะชอบงานเขียนนะครับงานเขียนเพราะฉะนั้นการที่จะเขียนออกมาเป็นทีแปลงแกก็รับได้นะครับรับได้เพราะว่าแกค่อนข้างเข้าใจในภาพเขียนนะครับอารมณ์ของภาพเขียนก็คือภาพเขียนไม่ใช่ภาพถ่ายนะครับภาพเขียนมันก็จะมีอารมณ์ความรู้สึกของทีแปลงต่างๆหรือว่าสีสันต่างๆนะครับมันเป็นงานคล้ายๆกับงานpainting นะครับ painting ก็คือใช้เป็นงานที่ไม่ได้ไปเกลี่ยไปอะไรมากมายก็ทิ้งให้เห็นของร่องรอยของ
สีสันนะครับที่แปลงต่างๆนะครับแกก็จะมีความเข้าใจนะครับมีความเข้าใจก็เลยแบบผมก็ทำงานได้ค่อนข้างจะง่ายขึ้นไม่เกรงนะครับไม่เกรงสำหรับการที่จะเขียนออกมาเป็นที่แปลงต่างๆนะครับแล้วก็ปล่อยการปล่อยนะครับไม่ตึงจนเกินไปนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมชอบเขียนงานประมาณนี้ครับงานที่ดูไม่ตึงจนเกินไปนะครับมีความผ่อนคลายไม่ต้องไปเก็บถึงขนาดเนียนนะครับแต่งานคลาสสิกก็มีความมีเสน่ห์อีกแบบนึงงานทิ้งทีแปลงก็มีเสน่ห์อีกแบบนึงนะครับต้องแยกแยะให้ได้นะครับการรองพื้นใช้สีเขียวรองพื้นนะครับอีกชั้นนึงสเต็ปนะครับสีเขียวอมเทาๆน้ำตาลน้ำตาลรองพื้นขึ้นมาอีกสเต็ปนึงก็จะทำให้งานดูมีอะไรขึ้นมาอีกสเต็ปนึงนะครับเนี่ยครับก็ลงแบ็คกราวด์ให้เต็มเลยครับเต็มพื้นที่ไปเลยก็จะใช้โซนสีโทนสีที่ม่วงๆนะครับม่วงๆน้ำเงินน้ำเงินนะครับใช้เทาๆไปเบรกนิดนึงนะครับก็จะให้เห็นว่ามีสีมีความสดขึ้นมานิดนึงแต่ว่าจะมีสีเบรกเข้าไปก็จะทำให้รูปภาพดูไม่เลี่ยนจนเกินไปนะครับเป็นภาพเขียนจริงๆไม่ใช่ภาพการ์ตูนนะครับนะครับก็คลุมแบ็คกราวด์เสร็จก็มาลงเสื้อเลยครับลงเสื้อเป็นสูตรสูตรนี้ก็ออกสีออกน้ำเงินน้ำเงินนะครับน้ำเงินน้ำเงินสังเกตว่าผมลงแบ็คกราวด์เสร็จผมก็จะมาลงเสื้อต่อเนื่องกันเลยนะครับทั้งที่สีแบ็คกราวด์ยังไม่แห้งนะครับมันก็จะง่ายขึ้นสำหรับการที่จะมาเชื่อมต่อนะครับสำหรับถ้าสมมุติว่าสีแบ็คกราวด์นะแห้งไปแล้วแล้วก็มาเขียนเสื้อตอนหลังเนี่ยการที่จะซอฟเข้าหากันมันก็ยากนะครับก็ยากเพราะฉะนั้นเปียกนะครับเปียกทับเปียกมันก็จะทำให้เชื่อมต่อเข้าได้ดีนะครับก็เหมือนพวกสีน้ำสีอะคริลิกแล้วครับถ้าเปียกทับเปียกมันก็เชื่อมเข้าหาได้ดีแต่ถ้าแห้งกับเปียกนะครับมาเชื่อมต่อกันมันก็จะยากเพราะฉะนั้นแบ็คกราวด์เนี่ยเวลาผมลงเสร็จผมก็จะรีบนะครับรีบลงส่วนที่เป็นเสื้อผ้าเลยครับเพราะว่ามันจะได้เวลาจะเกลี่ยเชื่อมต่อเข้าหากันก็จะง่ายยิ่งขึ้นนะครับสำหรับการที่จะเชื่อมต่อสีนะครับมือของต้นฉบับก็ไม่ใช่อย่างนี้ครับผมก็เปลี่ยนเองนะครับเปลี่ยนเองให้มือผู้หญิงมาคล้ายๆกับมาเกาะนะครับเกาะตรงแขนคุณพี่ผู้ชายนะครับสอดมือเข้ามาแล้วพี่ผู้ชายก็ยืน อยู่แนบชิดนะครับการจัดองค์ประกอบของภาพนี้ก็มีความสำคัญนะครับมีความสำคัญจัดยังไงให้ดูแล้วเข้านะครับให้เข้าให้พี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงเนี่ยมีความแนบชิดสนิทยิ่งขึ้นนะครับก็เลยให้มือของผู้หญิงเนี่ยมาเกาะตรงแขนของพี่ผู้ชายนะครับเดิมทีแล้วก็จะเดินจะยืนแยกกันอยู่ผมเอาตัดต่อรูปภาพมาประติดประต่อกันนะครับก็พี่ผู้หญิงก็จะให้ลดหลั่นลงมามีความสมจริงสมจังนะครับส่วนสูงต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนสูงต่างๆก็ดูจากความเป็นจริงนะครับเพราะว่าผมก็เทียบกับภาพอื่นพี่ผู้หญิงกับพี่ผู้ชายก็สูงประมาณนี้นะครับส่วนพี่ผู้หญิงก็ใส่รองเท้าส้นสูงก็อาจจะสูงขึ้นไปหน่อยนะครับหลังจากนั้นก็นะครับมาลงชุดวิวานะครับชุดวิวาหรือว่าชุดแต่งงานของพี่ผู้หญิงนะครับสังเกตว่าสีมันก็จะออกมีความฉ่ำกว่าจะออกอมฟ้าๆนะครับผมก็จะใช้ที่สำคัญที่สุดเนี่ยถ้าจะเป็นชุดสีขาวเนี่ยต้องใช้สีที่มีความเป็นสีออกฟ้าๆเทาๆลงไปก่อนนะครับเวลาสะกิดนะครับสะกิดขึ้นมามันก็จะทำให้มีน้ำหนักขึ้นมาได้ดีได้ง่ายกว่านะครับไม่ใช่ว่าเห็นขาวๆงั้นแล้วก็จะไปลงขาวๆเลยพอจะมาสะกิดแสงขึ้นมามันก็สะกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องลงสีที่มันเป็นสีออกเทาๆฟ้าๆนะครับขึ้นมาก็จะมีสีม่วงวิ่งเข้าไปในชุดของพี่ผู้หญิงด้วยครับเวลาสะกิดขึ้นมาสะกิดแสงขึ้นมาสีขาวขึ้นมาก็จะขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะมาไล่เก็บรายละเอียดของหน้าพี่ผู้หญิงนะครับพี่ผู้หญิงคนนี้เดิมทีแกก็เป็นคนมีเขี้ยวนะครับฝั่งด้านซ้ายเนี่ยจากรูปภาพต้นฉบับก็ไม่มีเขี้ยวนะครับไม่มีมองไม่เห็นมันเบลอนะครับมันเบลอไปหมดเพราะฉะนั้นผมก็เอารูปปัจจุบันมาเปรียบเทียบนะครับว่าแกเป็นคนมีเขี้ยวที่เรามองเห็นอยู่นะครับก็ภาพนี้สังเกตว่าปกติผมเป็นคนเขียนงานที่ผ่านๆมาก็ทุกรูป
ค่อนข้างจะละเอียดเนี๊ยบนะครับเนี๊ยบแล้วก็เนียนแต่ภาพนี้ก็จงใจที่จะปล่อยให้เห็นทีแปลงเห็นสีต่างๆนะครับสังเกตว่าสีตรงแก้มที่เป็นสีชมพูตรงสีตรงปากผมก็จะปล่อยให้เห็นเป็นสีชมพูขึ้นมาเลยนะครับก็จะทำให้รูปภาพมีความสดนะครับเหมาะสำหรับการที่จะเป็นงานอิมเพรสชันนิสต์กึ่งๆ นิดนึงเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยช่วงคอต่างๆสังเกตว่าสีผิวนะครับก็จะเหลือบๆขึ้นมาอมเขียวๆนะครับก็จะทำให้สีมีความหวานยิ่งขึ้นนะครับสำหรับสีผิวของพี่ผู้หญิงนะครับต้นฉบับมันก็เป็นสีที่สีเป็นสีออกสีชมพูอย่างเดียวเลยครับแล้วก็น้ำหนักไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นการเขียนงานเขียนเนี่ยต้องเขียนให้มีความชัดเจนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นช่วงหายปลาร้าต่างๆนะครับต้องเขียนให้มีความชัดเจนขึ้นมานะครับถ้าหายปลาร้าไม่ขึ้นนี่พี่ผู้หญิงก็อาจจะอ้วนขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องเขียนให้มีความสมจริงสมจังนะครับส่วนพี่ผู้ชายก็สีผิวของภาพต้นฉบับมันออกม่วงๆนะครับม่วงๆสีผิวคนอย่างนั้นมันไม่มีครับสีผิวจริงๆไม่มีนะครับก็ภาพถ่ายมันก็ได้แค่นั้นแต่ว่าเวลาเป็นภาพเขียนขึ้นมาเนี่ยมันก็สีผิวก็ต้องมีสีที่เป็นสีมีความเป็นสีชมพูนะครับสีชมพูอมเขียวอะไรเนี่ยก็จะทำให้รูปภาพมีความสมจริงบาลานซ์ขึ้นมาได้นะครับสำหรับสีผิวหลังจากนั้นก็มาลงแตะนะครับแตะแสงที่เป็นเสื้อปกในเนี่ยครับสีขาวสังเกตว่าผมจะลองสีเป็นสีออกอมเทาๆอยู่นะครับเพราะฟ้าเทาๆอยู่เนี่ยครับเวลามาสะกิดสีขาวขึ้นมามันก็จะขึ้นมาก็จะมีน้ำหนักขึ้นมาครับก็จะการวางสีในลักษณะนี้ก็ง่ายสำหรับการที่จะคิดสะกิดแสงขึ้นมาก็เน็กไทก็มีลายนิดนึงนะครับมีลายก็ให้เห็นคร่าวๆครับไม่ถึงกับเก็บรายละเอียดจนเพราะฉะนั้นเพราะว่าถ้าเราไปเก็บเยอะเนี่ยมันก็จะขัดแย้งกับแบ็กกราวด์นะครับสัมพันธภาพของรูปภาพเนี่ยมันสำคัญที่สุดก็คือให้ทีแปลงมันไปด้วยกันได้ไม่ใช่ว่าสีแบ็กกราวด์นะครับแรงๆแต่เราไปเก็บเสื้อผ้าเสื้อเนียนสัมพันธภาพของรูปก็จะไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นการจะเขียนก็ทิ้งให้เห็นเป็นร่องรอยของทีแปลงทั้งหมดนะครับทั้งแบ็กกราวด์ทั้งเสื้ออะไรให้มันดูบาลานซ์กันนะครับภาพนี้ก็ถ้าเก็บเยอะเก็บเนียนเกินไปมันก็ไม่เข้ากันไม่ได้ครับนี่ครับก็แกก็จะใส่พี่ผู้หญิงก็จะใส่ถุงมือนะครับถุงมือที่เป็นชุดที่เขาใส่ตอนแต่งงานเนี่ยครับผมก็เห็นของจริงมาเคยเห็นมานะครับก็เขียนนี่ก็เมคขึ้นนะครับไม่ได้ว่าเขียนตามรูปหมดเลยนะครับก็มันเบอร์มันชัดเราก็เขียนให้เบอร์ไม่ชัดเราก็เขียนให้ชัดขึ้นอย่างมือของพี่ผู้ชายที่กำลังวาดอยู่ข้างขวาที่ข้างซ้ายที่เรามองเห็นเนี่ยเป็นมือขวาของพี่ผู้ชายมันไม่มีครับไม่มีผมก็ใส่เข้าไปเองนะครับการใส่เข้าไปเองก็ต้องมีความเข้าใจเรื่องฟิกเกอร์พอสมควรนะครับข้อไม้ข้อมือต่างๆก็สามารถที่จะเมคขึ้นมาให้เหมือนจริงได้ครับเมคขึ้นมาแล้วมันไม่ใช่แบบมือใครโผล่มามันก็ต้องเขียนให้เป็นมือของพี่เขาครับลักษณะข้อไม้ข้อมือต่างๆนะครับต้องเมคให้มาให้ขึ้นมาให้บาลานซ์กับความเป็นจริงของร่างกายของพี่แกครับก็มือต่างๆฟิกเกอร์ต่างๆนะครับหลังจากนั้นผมก็ผสมขาวนะครับขาวกับสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินอุลตรามารีนเนี่ยครับผมก็จะมาแตะแสงนะครับแสงไฮไลท์ที่ดวงตานะครับก็จะแตะไปที่ตรงกลางลูกตาเลยเพราะว่าสีแสงรูปนี้มันเป็นแสงที่ถ่ายจากเป็นแสงแฟลชนะครับแสงแฟลชของกล้องสมัยก่อนนะครับมันก็จะรูปภาพก็จะไม่ชัดมากนะครับภาพอย่างนี้เขียนยากมากครับเขียนยากเพราะว่ามันเป็นไม่ได้การจัดแสงจัดเงาเหมือนปัจจุบันเนี่ยครับกล้องสมัยก่อนก็อาจจะไม่ทำได้ไม่ดีแล้วก็กล้องราคาก็ไม่ได้แพงมากเอาที่พอมีพอถ่ายนะครับแต่สมัยปัจจุบันนี้ก็ใช้กล้องดีจัดแสงจัดเงาดีก็เขียนง่ายแต่สมัยก่อนเนี่ยรูปอย่างนี้ก็คือรูปที่ถึงขั้นปราบเซียนเลยทีเดียวครับผมก็พยายามเขียนให้ได้
ให้ได้ออกมาให้ได้มีชีวิตที่สุดนะครับเนี่ยครับต้นฉบับก็ดวงตาไม่ชัดนะครับสีขาวก็ไม่ชัดดวงตาขาวก็ไม่ชัดเราสามารถที่จะเมคขึ้นมาได้นะครับส่วนที่เป็นขอบขอบของดวงตาก็จะมีนะครับสีน้ำตาลออกแดงๆนะครับเป็นขอบขอบถ้าเราไปตัดเส้นเลยไม่ได้ครับผมเคยพูดหลายคลิปแล้วการเขียนภาพนี้ไม่ใช่ว่าเราจะไปตัดเส้นเหมือนการ์ตูนนะครับมันค่อยๆวางสีขึ้นมานะครับค่อยๆวางสีขึ้นมาพวกเส้นพวกอะไรก็จะไม่ได้ไปเขียนเส้นจนเกินไปนะครับก็จะมีเส้นเป็นบางช่วงนะครับไม่ใช่ว่ามีจนตัดเส้นไปทั้งรูปมันก็จะไม่ใช่ภาพเหมือนนะครับภาพคนเหมือนนะครับก็เสร็จเรียบร้อยครับก็ได้ออกมาคร่าวๆนะครับเอาอารมณ์ความรู้สึกนะครับให้ว่าเป็นพี่แกนะครับพี่ผู้ชายพี่ผู้หญิงนะครับไม่ได้งานเนี๊ยบไม่ได้งานเนียนมากแต่เป็นงานที่มีความเป็นทีแปลงนะครับเป็นทีแปลงได้ความรู้สึกนะครับได้ความรู้สึกว่าเป็นงานเพ้นนะครับงานเพ้นก็มันก็จะได้อารมณ์ของเป็นภาพเขียนที่มีความเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นแบ็คกราวด์ไม่ว่าจะเป็นเสื้อต่างๆนะครับสีสันต่างๆของแบ็คกราวด์ก็ดูแบบมีความไม่สดจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่เข้มจนเกินไปไม่มองจนเกินไปก็จะทำให้รูปภาพมีความเหมาะสมนะครับสำหรับเป็นภาพของแต่งงานนะครับของพี่ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็ขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะครับสวัสดีครับ